รายการภาษาพาไปสวัสดีค่ะพบกับรายการภาษาพาไปกับดิฉันสุวรรณาเข็มแดงผู้ดำเนินรายการค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทางสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร onlife.rmutp.ac.thคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีรวมทั้งรับฟังย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube และ Facebook Page RMUTP Live ค่ะรายการภาษาพาไปในวันนี้นะคะเรามาคุยกันเรื่องของคำว่า Snow White กับคำว่า White Snow ว่าความหมายต่างกันยังไงติดตามรับฟังได้ในรายการภาษาพาไปในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาคุยกันเรื่องของคำว่า snow white ที่เป็นคำภาษาอังกฤษ2คำมีคำว่า snow s n o w ซึ่งคำนี้ก็แปลว่าหิมะนะคะแล้วก็คำว่า white w h i t e ที่แปลว่าขาวคำว่า snow white เป็นชื่อเรียกที่เราคนไทยรู้จักกันดีนะคะเป็นชื่อของเจ้าหญิงที่ถูกแม่เลี้ยงใจร้ายให้กินแอปเปิลอาบยาพิษจนหลับไปแล้วก็มีคนแคละทั้ง7มาช่วยนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาคุยกันว่าความหมายของคำว่า Snow White จริงๆแล้วมีความหมายหรือเปล่านะคะSnow White นอกจากจะหมายถึงตัวละครในเทพนิยายหรือว่าเป็น A Beautiful Princess แล้วเนี่ยนะคะความหมายจริงๆของ Snow White ก็มีนะคะก่อนที่เราจะไปดูความหมายจริงๆของคำว่า Snow White คุณผู้ฟังเคยนึกสงสัยไหมคะว่าเจ้าหญิง Snow White ที่เรารู้เรื่องราวของนางเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นนิทานที่เราฟังมาเป็น Fairy Tale เป็นเทพนิยายที่เรารู้จักเนี่ยชื่อจริงๆมีหรือเปล่าเช่นอาจจะชื่อเจ้าหญิงนั่นเจ้าหญิงนี่นะคะได้ไปค้นข้อมูลมาให้คุณผู้ฟังนะคะเอามาฝากกันก็พบว่า Snow White ชื่อจริงก็คือ Snow White ค่ะไม่มีชื่ออย่างอื่นไม่มี Princess Cynthia หรือว่า Princess Diana หรือว่าอะไรเลยนะคะเจ้าหญิงองค์นี้ชื่อ Snow Whiteจริงๆนะคะทีนี้ความหมายจริงๆของคำว่า snow white ก็คือ as white as snow ก็คือขาวราวหิมะค่ะหรือว่าเป็น completely white ภาษาไทยขอใช้คำว่าขาวจั๊วแล้วกันนะคะเราจะได้เห็นภาพนะคะ snow ที่แปลว่าหิมะเป็นคำนามค่ะในกรณีคำว่า snow whiteนะคะคำว่า snow ที่แปลว่าหิมะเป็นคำนามที่ใช้เป็นคำขยายหรือว่าเป็นคำ adjective นั่นเองนะคะขยายคำว่า white ก็คือขาวราวกับหิมะนอกจากเอาไปขยายคำว่า snow แล้วเนี่ยนะคะคำว่า white ขออภัยค่ะคำว่า white แล้วเนี่ยนะคะบางทีก็ไปใช้คำอื่นอย่างเช่นคำว่า snowstorm มีคำว่า storm s t o r m ที่แปลว่าพายุเพียง snowstorm ก็แปลว่าพายุหิมะนะคะหรือคำว่า snow suit คำว่า suit s u i t ที่แปลว่าชุดนะคะsnow suit ก็คือชุดที่ใช้ใส่กันหิมะนะคะเหมือนกับคำว่า raincoat r a i n rain ที่แปลว่าฝนกับคำว่า coat c o a t ที่แปลว่าเสื้อโค้ทนะคะ raincoat ก็เสื้อกันฝนที่ใช้คำว่า rain ที่เป็นคำนามมาขยายคำว่าโค้ทที่แปลว่าเสื้อคลุมนะคะเพราะฉะนั้น snowstorm raincoat snow white ก็เป็นคำประเภทเดียวกันนะคะแต่ว่านอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังคำว่า snow white เนี่ยยังเป็นคำแสลงก็ได้นะคะเป็นคำแสลงที่ใช้เรียกคนขาวก็คือฝรั่งผิวขาวโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะคือ a Caucasian person especially a woman ซึ่งอันนี้จะเป็นแสลงที่ไม่สุภาพนะคะเวลาจะนำไปใช้ก็จะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเหมือนกับที่เราเรียกคนดำเรียกคนนิโกรเป็นต้นนะคะซึ่งคำนี้เนี่ยคุณผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าบางครั้งเราไม่ได้มีเจตนาที่จะดูหมิ่นหรืออะไรแต่ว่าเราต้องการเรียกลักษณะของเขาจริงๆนะคะแต่ว่ากลายเป็นว่าบางครั้งด้วยน้ำเสียงโทนเสียงสีหน้า
โอกาสหรือว่าสถานการณ์อาจจะทำให้ดูเหมือนว่าเป็นการเหยียดเป็นการเรียกแบบไม่สุภาพนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคำว่า black หรือว่า negro หรือว่า caucasian person white หรืออะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเหมือนที่เขาเรียกเราคนเอเชียว่า yellow ก็คือคนผิวเหลืองก็เป็นการบอกลักษณะภายนอกที่เขาเห็นด้วยตานะคะเหมือนที่เราก็เรียกบางคนเราเรียกว่าอ้วนไอ้ผอมไอ้โย่งอะไรเงี้ยนะคะซึ่งบางคนชื่อโย่งจริงๆใช่ไหมคะคุณผู้ฟังคงจะรู้บางคนตัวสูงๆเขาก็ชื่อโย่งจริงๆหรือว่าบางคนก็ชื่ออ้วนจริงๆก็มีก็ดูน่ารักนะมันอยู่ที่วิธีการพูดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาคำว่า Snow White ไปเรียกไปใช้เราก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะคะคำว่า Snow White ที่เป็นคำคุณศัพท์บอกสีที่แปลว่าขาวจั๊วเนี่ยนะคะสามารถนำไปใช้ในประโยคอย่างเช่นอาจจะบอกว่าThe most beautiful of all is the snow white background color of the picture. ประโยคนี้แปลว่าส่วนที่สวยที่สุดของภาพก็คือฉากหลังสีขาวจั๊วนะคะซึ่งก็เป็น snow white background color นะแปลว่าสีฉากหลังสีขาวแบบหิมะนะคะคือขาวจั๊วเลยการใช้สิ่งของมาเป็นคำคุณศัพท์บอกสีนอกจากสโนว์แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีคำอื่นๆด้วยนะคะอย่างเฉดสีขาวเองเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังนอกจากจะบอกว่าขาวเหมือนหิมะเราก็อาจจะใช้คำอื่นๆเช่น I worry white ขาวงาช้าง eggshell whiteeggshell eggshell นะคะ eggshell แปลว่าเปลือกไข่ eggshell white ก็คือขาวแบบเปลือกไข่นะซึ่งก็เป็นอีกเฉดหนึ่งนะคะรวมไปถึงสีอื่นๆที่ใช้สิ่งของตามธรรมชาติมาบอกสีนะคะอย่างเช่นสีเขียวก็เหมือนกันนะคะสีเขียวที่ภาษาอังกฤษคือคำว่า green 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 เนี่ยนะคะบางทีเราใช้apple green apple apple ที่แปลว่าผลแอปเปิลเนี่ยนะคะ apple green แปลว่าเขียวแอปเปิลเพราะฉะนั้นหมายถึงแอปเปิลสีเขียวนะคะแอปเปิลเขียวก็จะเป็นสีที่สดชื่นแต่ว่าบ้านเราบางครั้งมองว่าเป็น apple white ก็มีนะคะสีขาวแอปเปิลก็คือสีขาวออกเขียวๆอันนี้แล้วแต่ว่าจะเอาไปใช้ในเฉดสีไหนนะคะแต่ว่า apple green ก็คือสีเขียวแอปเปิลหรือว่าพอพูดถึงคำว่า apple green คุณผู้ฟังก็อ้าวแอปเปิลมันเป็นชื่อผลไม้ถ้าเราพูดถึงลูกแอปเปิลสีเขียวแอปเปิลสีแดงล่ะ red apple แอปเปิลสีแดง green apple ก็คือแอปเปิลสีเขียวความหมายจะต่างไปนะคะเช่นเดียวกับ snow white กับ white snow หิมะสีขาวสีขาวหิมะซึ่งอันนี้เป็นตัวที่จะนำไปใช้ได้เป็นหลักการจำอย่างหนึ่งนะคะว่าตำแหน่งของคำในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต่างตำแหน่งกันก็จะทำหน้าที่ต่างกันไปความหมายอาจจะคล้ายๆกันค่ะซึ่งเรื่องของตำแหน่งคำในภาษาอังกฤษกับตำแหน่งคำในภาษาไทยเราก็ทราบดีว่าจะต่างกันนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าผู้หญิงสวยเห็นไหมคะผู้หญิงจะอยู่ข้างหน้าคำว่าสวยเป็นคำขยายจะอยู่ข้างหลังในขณะที่ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า beautiful woman คำว่า woman ผู้หญิงจะอยู่ข้างหลัง beautiful จะอยู่ข้างหน้าก็จะสลับกันแล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเคยพอจะรู้เรื่องของภาษาฝรั่งเศสก็จะพบว่าภาษาฝรั่งเศสบางคำจะเหมือนไทยค่ะจะเรียงเหมือนภาษาไทยก็คือเอาคำนามไว้ก่อนผู้หญิงแล้วก็สวยอยู่ข้างหลังในขณะที่ภาษาอังกฤษสวยผู้หญิง beautiful woman ก็สลับกันไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวถ้าพูดสลับไปสลับมาจะสร้างความงุนงงได้เอาเป็นว่าตำแหน่งของคำในภาษาต่างๆเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังจะต่างกันแล้วก็พอเราเรียนหลักภาษาใดๆก็ตามเป็นสาเหตุที่ทำให้เราก็ต้องดูหลักไวยากรณ์นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าท่องหลักไวยากรณ์แล้วไม่นำไปใช้นะคะการใช้บ่อยๆก็จะทำให้เราแม่นขึ้นนะคะแล้วก็เข้าใจได้เป็นอย่างดีหรือว่าใช้หลักการจำแบบที่เรากำลังคุยกันแบบนี้ก็ได้นะคะว่าใช้คำหรือว่าหลักประโยคใดประโยคนึงมาเป็นตัวอย่างแล้วก็จำ
สืบไปถึงคำอื่นๆได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งของคำในประโยคภาษาอังกฤษที่ว่าต่างตำแหน่งต่างหน้าที่ความหมายอาจจะคล้ายๆกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้คำนามมาเป็นคำคุณศัพท์ก็ให้จำว่าคำที่อยู่หลังคือคำนามที่เราต้องการพูดถึงนะคะคำนามที่อยู่ข้างหน้าเป็นคำขยายค่ะอย่างเช่นคำว่า Snow Whiteสิ่งที่ต้องการจะพูดถึงก็คือคำว่า white ที่แปลว่าสีขาวที่อยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้น snow white ก็แปลว่าขาวราวหิมะในขณะที่ white snow เราต้องการพูดถึงคำว่า snow ที่แปลว่าหิมะค่ะเพราะฉะนั้น white snow ก็คือหิมะสีขาวนะคะ อย่างเช่นในคำอื่นๆอย่างเช่น heavy snow หิมะตกหนักนะเหมือน white snow heavy snow heavy heavy ที่แปลว่าหนักนะ heavy snow หิมะตกหนักอย่างเช่นในประโยคที่บอกว่า the weather service is warning of heavy snow and a winter storm นะคะก็คือพยากรณ์อากาศก็ได้เตือนถึงการจะตกหนักการที่หิมะจะตกหนักแล้วก็พายุในฤดูหนาวนะคะซึ่งในช่วงอากาศแบบนี้ก็อยากมีคำเตือนแบบนี้ในบ้านเราบ้างนะคะคุณผู้ฟังในช่วงที่ร้อนๆแบบนี้อยากมีมาเตือนว่าจะมี heavy snow ก็ดีนะคะเรามาดูตัวอย่างอื่นๆของตำแหน่งการวางคำนามเป็นคำขยายนะคะอย่างเช่นคำว่า blue sky ถ้าคำนี้เหมือนที่เราคุยเมื่อกี้นะคะแปลว่าเราต้องการพูดถึงคำว่า sky sky ที่แปลว่าท้องฟ้าค่ะเพราะฉะนั้นเอาคำว่า blue b l u e blue ที่แปลว่าสีฟ้ามาวางไว้หน้าคำว่า sky blue sky แปลว่าท้องฟ้าสีฟ้าค่ะก็แน่นอนว่าท้องฟ้าบางคนอาจจะบอกว่าท้องฟ้าก็ต้องสีฟ้าไหมไม่ใช่นะคะท้องฟ้าอย่างเช่นบ้านเราช่วงนี้อาจจะเป็นสีขาวอาจจะเป็นสีดำเมื่อช่วงจะฝนตก dark sky นะคะหรือว่า blue sky หรือว่า cloudy sky ก็มีคำอธิบายลักษณะของท้องฟ้าได้หลายอย่างนะคะเพราะว่า blue sky ก็คือท้องฟ้าสีฟ้านะคะในขณะที่ถ้าเราสลับคำค่ะคุณผู้ฟังเอาคำว่า blue ไปไว้ข้างหลัง blue แปลว่าสีฟ้า blue สีฟ้าแต่แล้วเราก็พูดว่า sky blue เอา sky ที่แปลว่าท้องฟ้าไปไว้หน้าคำว่า blue ค่ะอันนี้แปลว่าสีฟ้าแบบท้องฟ้าค่ะ sky blue ก็คือสีฟ้าแบบท้องฟ้าเพราะอะไรคะเพราะสีฟ้าก็มีหลายเฉดเช่นเดียวกับสีขาวและสีอื่นๆนะคะอย่างสีฟ้าเนี่ยนะคะ blue เนี่ยนะคะนอกจากจะมี sky blue คือสีฟ้าแบบท้องฟ้าแล้วก็จะมี baby blue นะ baby blue แปลว่าสีฟ้าอ่อนนะคะ navy blue navy ที่แปลว่าทหารเรือนะคะ navy blue บ้านเราเรียกสีกรมท่านะคะสีประจำกองทัพเรือกรมท่าเรือประมาณนี้นะคะ navy blue สีกรมท่านะคะหรือว่า midnight blue อันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าเข้มนะคะ royal blue นะคะซึ่งถ้าหากว่าอยากเห็นสีฟ้าเฉดต่างๆที่พูดมาไม่ว่าจะเป็น sky blue sky blue เรานึกออกนะคะว่าสีฟ้าเหมือนท้องฟ้า baby blue สีฟ้าอ่อน navy blue midnight blue royal blue นะคะก็อาจจะต้องเทียบจากสิ่งที่เราเรียกว่าแพนโทนนะคะคุณผู้ฟังหรือว่ารหัสสีโทนต่างๆแต่ถ้าจะทำให้เรานึกเห็นภาพได้เลยก็มักจะเป็นเฉดสีที่ใช้ชื่อเรียกจากสิ่งที่มีในธรรมชาตินะคะอย่างเช่นที่เราคุยกันว่า snow white หรือว่า sky blue snow white ก็คือสีขาวแบบสีหิมะ sky blue ก็คือ blue แบบสีท้องฟ้า apple green ก็คือสีเขียวแบบผลแอปเปิลสีเขียวเป็นต้นนะคะซึ่งการเรียกชื่อสีตามสิ่งต่างๆของไทยเราก็มีเช่นกันนะคะอย่างเช่นแดงเลือดนกเขียวมะกอกสีเขียวไข่กาท่านผู้ฟังเคยเห็นไข่กาไหมคะอันนี้ก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะไข่กาที่เขาบอกว่าเป็นสีเขียวเนี่ยจะเป็นโทนไหนนะคะแล้วก็หรือว่าสีม่วงดอกรักเป็นต้นนะคะสีม่วงดอกรักเนี่ยนะคะก็อาจจะมีเฉพาะในบ้านเราเพราะบ้านเรามีดอกรักนะคะซึ่งก็เป็นสีม่วงอ่อนๆ นะคะฝรั่งอาจจะมองเปรียบเทียบสีม่วงกับไวโอเลตหรือว่า forget me not นะคะ
ดอก forget me not เป็นต้นซึ่งก็อันนี้ก็ทำให้เราได้คิดได้ว่าสีตามธรรมชาติก็ไม่ใช่ว่าจะธรรมชาติของทุกประเทศชาติในโลกนี้นะคะขึ้นอยู่กับภูมิภาคนะคะบางภูมิภาคของโลกจะไม่มีดอกรักเพราะว่าเป็นพืชเมืองร้อนนะคะก็พอเราพูดว่าสีม่วงดอกรักทางตะวันตกซึ่งไม่มีดอกรักก็จะนึกภาพไม่ออกนะคะแต่ถ้าบอกว่า forget me not เราก็อาจจะนึกภาพไม่ออกเพราะว่าบ้านเราไม่ได้หาได้ทั่วไปในธรรมชาตินะถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีจะเจริญนะเราสามารถปลูกทิวลิปในบ้านเราก็ได้โดยใช้เรือนเพาะชำควบคุมอากาศหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนทั่วไปจะเห็นเราอาจจะต้องไปเสิร์ชหาก็อันนี้ก็เป็นความโชคดีที่เรามีเขาเรียกว่าดิจิตอลนะคะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีมีเรื่องของInternet of Things ที่เราสามารถไปสืบค้นดูได้ว่าในภูมิภาคอื่นที่มีสีไวโอเลตหรือว่าสีต่างๆทิวลิปสีต่างๆเดฟโฟดิลสีต่างๆหน้าตาสีเป็นยังไงนะคะพอเราพูดถึงชื่อสีเหล่านี้เราก็พอจะนึกออกได้นะคะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่บอกสีซึ่งวันนี้เราก็ได้ทบทวนกันนะคะแล้วก็การวางตำแหน่งคำขยายในภาษาอังกฤษแล้วก็เราก็จะรู้ว่า Snow White and White Snow หรือว่าBlue Sky and Sky Blue ต่างกันยังไงนะคะก็เป็นการทบทวนเรื่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษและโครงสร้างภาษาอังกฤษแบบง่ายๆที่นำมาพูดคุยกันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของภาษาพาไปในวันนี้หมดลงแล้วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการภาษาพาไปตลอดมานะคะขออนุญาตขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษว่า Your support means the world to me I'm beyond gratefulรายการภาษาพาไปผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือว่าอยากจะติชมรายการนะคะก็สามารถติดต่อกับทางสถานีได้ทางโทรศัพท์หมายเลข026653777ต่อ6512หลังจากวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการที่เกี่ยวกับภาษาและเกร็ดความรู้ทางด้านภาษารวมถึงข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกับดิฉันสุวรรณาเข็มแดงได้ทางรายการ RMUTP Talkแล้วก็รายการ Living Language ซึ่งเป็นรายการภาคภาษาอังกฤษสำหรับวันนี้รายการภาษาพาไปต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะรายการภาษาพาไป